สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและนักศึกษาที่ชมรายการของ DLTV สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านครับรายการศิลปะการพูดซึ่งออกอากาศครั้งนี้เป็นครั้งที่5ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมและนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้เราก็จะรวบรวมที่เราได้พูดกันไปแล้วตั้งแต่ในสัปดาห์ที่1ในครั้งที่1ถึงครั้งนี้เนื่องจากว่าในครั้งต่อๆไปเราจะเป็นการปรับปรุงบุคลิกภาพแล้วก็เพิ่มทักษะในการแสดงตัวแล้วก็การปฏิบัติตัวต่อหน้าที่ชุมชนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องการปิดฉากการพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงการเปิดฉากไปแล้วว่าเราจะทำอย่างไรดีถ้าสมมติเราจะเปิดจากฉากการพูดมีกี่วิธีมีอะไรบ้างซึ่งก็คงจะได้อธิบายและก็พอเข้าใจกันไปแล้วบ้างนะครับในรายการวันนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เราจะนำข้อมูลเก่าทั้งหมดนะครับเราก็จะพยายามจะตัดข้อมูลแต่ละท่อนที่ผู้ชมมีความสนใจและผู้ชมได้เขียนจดหมายเข้ามาได้ส่งอีเมลแอดเดรสเข้ามาถามเรื่องต่างๆเราก็พยายามจะรวบรวมในสัปดาห์นี้ให้จบครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าในขึ้นสัปดาห์ต่อไปเราจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการใช้ไมโครโฟนการเดินท่ายืนท่านั่งซึ่งอาจครั้งต่อไปอาจจะมีผู้ช่วยมานั่งช่วยเพื่ออาจารย์จะได้ชี้แนะให้ดูว่าคุณนั่งอย่างนี้เป็นยังไงคุณปรับปรุงตัวอย่างนี้ใช้ไมโครโฟนอย่างนี้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงนะครับในการปิดฉากการพูดวันนี้นะครับการปิดฉากการพูดขั้นแรกเลยนะครับในการปิดฉากการพูดก็คือปิดฉากโดยการรวบรวมจุดสำคัญต้องบอกว่าการปิดฉากโดยการรวบรวมจุดสำคัญเนี่ยหมายความว่าเราจะนำจุดสำคัญสำคัญของเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยครับนำมาที่เราพูดแล้วจุดสำคัญของเรื่องที่เราพูดแล้วนำมาพูดให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการรวบรวมจุดสำคัญหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมได้ไปพูดไปปาฐกถาพิเศษอะไรก็แล้วแต่ได้เปิดเรื่องประทับใจไปแล้วเปิดเรื่องสนุกสนานไปแล้วแล้วพอพูดจบประเด็นปุ๊บท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าผู้ฟังของเราเนี่ยเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมครับเข้าใจหมดแล้วดังที่เราพูดมาเพราะว่าเราเป็นคนพูดเนี่ยเราจะพยายามพูดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแต่จริงๆแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ฟังเนี่ยอยากจะฟังอีกโดยเราเนี่ยต้องเอารวบรวมจุดสำคัญสำคัญของเรื่องเนี่ย1 2 3มีอะไรบ้างเอามาสรุปยอดปิดเรื่องเพื่อว่าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นของผู้ชมของผู้ฟังนะครับคือย้ำจุดที่ชัดเจนย้ำจุดที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ผมก็จะปิดเรื่องกระบวนการวิธีทั้งหมดโดยจะย้ำจุดที่สำคัญของแต่ละครั้งเนี่ยนำมาพูดรวมในครั้งนี้ในเวลา50นาทีนี้นี่คือการปิดเรื่องโดยการรวมจุดสำคัญมาอย่างเช่นถ้าคุณไปปาฐกถาเรื่องภาษาไทยในปัจจุบันประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างครับมีภาษาที่มีการวิวัฒนาการมีภาษาศัพท์วัยรุ่นจบเรื่องคุณอาจจะยกศัพท์วัยรุ่นที่กำลังใช้อยู่ตัวอย่างเช่นศัพท์วัยรุ่นในปัจจุบันที่ยังใช้อยู่ตัวอย่างคืออย่างเช่นคำว่าจ๊าบถ้าทุกคนใช้คำว่าจ๊าบในปัจจุบันเนี่ยจะถือว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นที่ตกยุคตกสมัยไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครชมว่าแต่งตัวจ๊าบใส่เสื้อผ้าจ๊าบเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นจะรู้สึกว่าภูมิใจภาคภูมิใจแต่วันนี้คำเหล่านั้นมันได้หายไปจากวงการวัยรุ่นแล้วนั่นมันเกิดขึ้นเพราะว่าภาษาของเราเนี่ยมีวิวัฒนาการและภาษาของเรายังไม่ตายอย่างนี้ครับเอาสรุปเอาประเด็นสำคัญนั้นมาพูดตอนท้ายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนต่อผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งผู้ฟังก็จะรู้โอ้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มีลำดับขั้น1 2 3อย่างนี้นะครับต่อไปครับก็คือปิดฉากโดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติปิดฉากกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติยังไงครับปิดฉากกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติมีคำพูดของลิงคอนอาจจะเข้ายุคเข้าสมัยหรือเข้ากับปัจจุบันบ้างเล็กน้อยลิงคอนเคยพูดไว้ว่าบุคคลใด
เขาจบนะครับเขาจบแบบเขาจบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามขออนุญาตอ่านนะครับบุคคลใดก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีความสมัครใจและแข็งแรงพอมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสกัดออกจากรัฐบาลปัจจุบันและตั้งรัฐบาลของตนเองซึ่งเหมาะสมไปกว่ารัฐบาลในปัจจุบันและตั้งรัฐบาลของตนเองซึ่งเหมาะสมไปกว่ารัฐบาลเก่านี่คือลัทธิอันล้ำค่าที่สุดควรแก่การสักการะที่สุดลัทธิซึ่งเราหวังว่าจะปลดเปลื้องโลกให้ได้รับอิสรภาพในกรณีที่รัฐบาลใดๆก็ตามในปัจจุบันนี้จำกัดความต้องการของประชาชนทั้งมวลในอันจะเลือกการปกครองของตนเองนับเป็นการละเมิดสิทธิ์ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของประชาชนเหล่านั้นสามารถจะปกครองตนเองได้เขาอาจจะปฏิวัติระบอบการปกครองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ซึ่งเขาเหล่านั้นตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นคำพูดของลิงคอนคารมของลิงคอนเพื่อจะให้คนเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อจะให้คนเนี่ยเกิดการปฏิบัติคือกระตุ้นเราเองทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่ผู้พูดไปเนี่ยเราน่าจะนำมาปฏิบัติได้เป็นการกระตุ้นปลุกเราให้เกิดการปฏิบัติคุณจะเห็นการปิดการพูดลักษณะนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังของลิงคอล์นพูดการพูดลักษณะนี้เป็นลักษณะการพูดเพื่อปลุกอารมณ์ปลุกเราอย่างเช่นคำพูดนี้พูดเมื่อ1848นะครับที่สหรัฐอเมริกาคำพูดนี้ปลุกเราทำให้คนเกิดความต้องการที่จะปฏิบัติตามเราจะเจอคำพูดแบบนี้เช่นเวลาเกิดม็อบคือเกิดการเดินขบวนก็จะมีผู้กลุ่มผู้คนเนี่ยมาพูดเรื่องนี้ให้เกิดการปฏิบัติตามให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการหรือแม้แต่ในชั้นเรียนการพูดกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเราต้องชี้ให้นักศึกษาให้ผู้ฟังของเราเห็นว่าเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังเคยอ่านบทกวีของท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์มั้ยครับถ้าท่านไม่เคยอ่านผมแนะนำว่าท่านลองไปอ่านดูในเป็นขอโฆษณาให้ท่านอาจารย์นวรัตน์เลยในหนังสือพิมพ์สีชมหัวสีชมพูครับเรื่องข้างคลองคันนายาวถ้าท่านไปอ่านแล้วท่านจะรู้ว่าข้อมูลที่ท่านอ่านนั้นมันกระตุ้นเราให้ท่านเกิดความสนใจนะครับผมจะใช้ข้างคลองคันนายาวเนี่ยสอนนักศึกษาทุกวันแล้วก็บอกนักศึกษาว่าเวลาจะจบเวลาอ่านข้างคลองคันนายาวเสร็จก็จะบอกนักศึกษาว่าถ้าคุณอ่านข้างคลองคันนายาวแล้วถอดความออกมาแล้วเหมือนกับที่คุณอ่านข้างคลองนะคือเข้าใจเหมือนกันแตกความจากข้างคลองคันนายาวออกมาได้ชัดเจนดังนั้นคุณอ่านเข้าใจเปรียบเหมือนคุณชงกาแฟพอคุณชงกาแฟเสร็จคุณใส่นมใส่น้ำตาลใส่ครีมลงไปในกาแฟแล้วคุณก็คนจนเข้ากันกาแฟแก้วนั้นก็จะอร่อยเหมือนกันคุณถอดความอาจารย์นวรัตน์ออกมาเสร็จคุณก็จะได้ข้อความที่ไพเราะสละสลวยซึ่งเป็นคำพูดคุณเองไม่ใช่ว่าคุณชงกาแฟเสร็จพอคุณดื่มกาแฟเข้าไปชั้นนี้เป็นครีมชั้นนี้เป็นน้ำตาลชั้นนี้เป็นกาแฟชั้นนี้เป็นนมใช้ไม่ได้ต้องให้มันรวมกันกลมกล่อมและเกิดเป็นความคิดของคุณเองให้รสละมุนอย่างเงี้ยครับกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการปฏิบัติชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นนี้นักศึกษาก็มีการพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็สามารถอ่านงานอาจารย์นวรัตน์แล้วก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองตามไปกับอาจารย์นวรัตน์ได้ทุกเทอมผมใช้ลักษณะนี้สอนมาประมาณ10ปีแล้วให้นักศึกษาตามติดตามงานอาจารย์นวรัตน์มาตลอดนักศึกษาที่เรียนกับผมจะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจผมก็จะใช้การปิดฉากการพูดในลักษณะการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติแบบนี้ครับคือชี้ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะได้ข้อมูลอย่างนี้อันต่อไปครับอันที่3คือปิดฉากโดยการยกย่องผู้ฟังยกย่องผู้ฟังไงครับคือผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ฟังเนี่ยสำคัญกับเรายกย่องผู้ฟังเช่นนะครับบอกให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้ฟังที่ฟังเราเนี่ยคือผู้ที่มีความอดทนสูงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความอดทนและมีความรักชาติมานั่งอยู่ในที่นี้นี่ตัวอย่างเช่น
นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่ใฝ่ใจเรียนรู้แม้เวลาเรียนถึง3ชั่วโมงนักศึกษาก็ไม่มีคนใดที่จะออกจากห้องเรียนก่อนคือเป็นการยกย่องให้ผู้ฟังผู้ฟังก็รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจนักไม่มีนักศึกษาคนใดออกจากห้องเรียนก่อนเวลา3ชั่วโมงเลยนี่เป็นการกระตุ้นให้เกิดผู้ฟังยกย่องให้ผู้ฟังรู้ว่าคุณเนี่ยมีความสำคัญคุณเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีคุณค่ายกย่องเข้าไปยกย่องใส่เข้าไปนี่คือการปิดฉากแล้วการปิดฉากแบบยกย่องผู้ฟังเนี่ยจะทำให้เกิดความประทับใจประทับใจใครครับประทับใจผู้ฟังผู้ฟังโอ้เพราะว่าอย่าลืมนะครับคนเราชอบที่จะให้มีคนยกยอเยินยอมากกว่าตำหนิติเตียนดังนั้นถ้าเรายกยอผู้ฟังยกย่องผู้ฟังเข้าไปผู้ฟังก็จะเกิดความประทับใจเนื้อหาสาระข้อมูลที่มาก็จะเกิดความซึมซาบเข้าไปอย่างที่ผมเคยย้อนกลับไปถึงเรื่องการเปิดเรื่องเวลาเปิดเรื่องประทับใจเร้าใจแล้วแล้วผู้ฟังก็ติดตามเราไปติดตามเราไปตามบันไดขั้นที่เราวางไว้เป็นตามลำดับปฏิทินที่เราวางไว้พูดไปปึ๊บ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 พอจบด้วยการยกย่องผู้ฟังอีกครั้งความประทับใจทั้งหมดจะรวมศูนย์กลับมาแล้วก็มาอยู่ตัวผู้พูดเนื้อหาสาระผู้พูดก็จะเป็นหนึ่งในใจเขาไปพอเข้าใจไหมครับนะครับต่อไปข้อต่อไปคือเปิดปิดฉากโดยการทำให้ผู้ฟังหัวเราะข้อนี้ผู้ฟังบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องไม่ยากแต่จริงๆแล้วการจะถ้าทำให้คนหัวเราะได้เนี่ยมันต้องมีการบิ้วคือปลุกอารมณ์ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วทำให้คนหัวเราะเมื่อหัวเราะได้เต็มที่แล้วคราวนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจะปิดด้วยการหัวเราะปิดด้วยอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แต่ผู้ฟังก็จะหัวเราะตามลงไปได้อย่างผมยกตัวอย่างเวลาผมสอนทุกครั้งเกือบทุกครั้งเวลาจะจบคาบเรียนผมก็จะนำเรื่องอะไรก็แล้วแต่สักเรื่องหนึ่งที่เกิดการหัวเราะสนุกสนานมาเล่าให้นักศึกษาฟังเกิดความประทับใจเขาก็รู้เลยเรียนมาเหนื่อยเลย2ชั่วโมง40นาที2ชั่วโมง50นาที10นาทีสุดท้ายอาจารย์อำนาจต้องมีเรื่องมาเล่าแล้วพอเรื่องมาเล่าก็หัวเราะสนุกสนานพอหัวเราะสนุกสนานแล้วก็ออกจากห้องความประทับใจเกิดขึ้นแม้แต่การเรียนนะครับต้องเกิดความประทับใจคาบแรกที่ผมเข้าสอนเนี่ยผมก็ต้องปูก่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนิทสนมกับเราแล้วเวลาจบคาบเรียนเราก็ใส่เรื่องที่นักศึกษาหัวเราะลงไปมันก็จะสนุกสนานทำให้บรรยากาศการเรียนเนี่ยไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะครับอันที่5ครับปิดฉากโดยนำคติพจน์หรือคำพังเพยมากล่าวอ้างคติพจน์หรือคำพังเพยมากล่าวอ้างเอาไว้นะครับคติพจน์หรือคำพังเพยเนี่ยเมื่อเรานำมาพูดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าดีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างขออนุญาตวันนี้ต้องมีเอกสารประกอบเยอะครับเพราะว่าไม่สามารถจะจำได้ทั้งหมดอย่างในหนังสือเล่มนี้คือหนังสือฮีโตประเทศครับในหนังสือเป็นหนังสือฮีโตประเทศไม่ได้โฆษณาขายเป็นหนังสือฮีโตประเทศเราเอาคติพจน์หรือคำพังเพยในนี้มาใช้ก็ได้นะครับเอาคำพังเพยหรือคติพจน์ในนี้มาใช้ก็ได้เช่นในฮีโตประเทศเขาพูดเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องการผูกมิตรเขาบอกว่าอย่าไว้ใจแก่สัตว์มีเขาแม่น้ำสัตว์มีเขี้ยวเล็บผู้ที่ถือศาสตราวุธสตรีในราชสกุลในตัวประเทศเขียนนี้เราเอาคำพวกนี้มาอ้างอิงเป็นคติพจน์มีอีกครับผมวันนี้จะยกตัวอย่างเยอะเพื่อผู้ฟังจะได้เผื่อจดตามไปด้วยอันแรกเขาบอกว่าคือเวลาเรายกคติพจน์เนี่ยเราถ้าเราจะพูดจริงๆเนี่ยเรายกไปสักหนึ่งก็พอแต่วันนี้เป็นการสอนผมจะยกให้ดูหลายๆอันอีกอันบอกว่าอาหารที่ย่อยดีบุตรที่เฉลียวฉลาดสตรีที่ได้รับความฝึกฝนชำนาญกษัตริย์ที่ราษฎรรักใคร่วาจาที่พูดออกไปโดยคิดแล้วกรรมที่วิจารณ์ดีแล้วจึงทำลงเหล่านี้จักไม่เปลี่ยนแปลงเป็นร้ายในอนาคตแม้นานเท่านานพอคนฟังคิดโอ้มีสุภาษิตคำไปอ้างเข้าไปจะได้คิดผู้อิจฉาผู้มักเกลียดชังผู้ไม่สันโดษผู้ไม่มีโทสะร้ายผู้มักระแวงสงสัย
ผู้ต้องเกาะผู้อื่นเลี้ยงชีพนี่เป็นพวกที่ต้องได้รับส่วนแห่งความทุกข์ลองไปดูท่านผู้ชมลองไปดูในหนังสือฮิโตประเทศจะมีคติพจน์คำบังเพยเยอะแยะครับแล้วก็สนุกเดี๋ยวมีอีกสองอันสนุกมากอันนี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับบุรุษเกี่ยวกับบุรุษความสงบบอกว่าคงไม่มีบุรุษใดเป็นที่พอใจแน่หรือมีแต่ไม่เป็นที่พอใจประจำวงเล็บของสตรีอย่างเดียวกับโคชอบแต่จะหาหญ้าใหม่ๆวงเล็บสดๆในป่าอีกอันหนึ่งครับสตรีย่อมทราบกันแล้วว่ามีอาหารสองเท่ามีชาวปัญญาแยบยนต์สี่เท่าและเล่กลมายาหกเท่ากามราคะถึงแปดเท่าจบด้วยสุภาษิตคำมงคลทำไงจะจบอย่างนี้ครับวันนี้ตัวอย่างนะครับวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดในฮิโตประเทศไว้สักประโยคหนึ่งในฮิโตประเทศบอกว่าสตรีย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีอาหารสองเท่ามีชาวปัญญาแยบยนต์สี่เท่าและเลขกลมายาหกเท่ากามราคะถึงแปดเท่าขอบคุณครับท่านผู้ชมจบได้นะอย่างนี้ครับตัวอย่างเนี้ยยกขึ้นมาสุภาษิตคำพังเพยบทกลอนก็ได้ตัวอย่างนะไปพูดกับคนหมู่มากดื่มเหล้าเราก็เลยบอกวันนี้จบด้วยกรบทนี้ดีกว่าเพราะไหนๆท่านก็ไม่สามารถจะเลิกดื่มเหล้าแล้วเราก็เอาเลยบทกรที่ท่านสุนทรผู้เขียนเอาไว้ถึงโรงเหล้าเตากันควันขโมงอะไรก็ว่าอย่างเงี้ยเอาสุภาษิตคำมงคลไปใส่ปุ๊บแล้วก็จบอย่างสวยงามนะครับวิธีการจบอันต่อไปคือปิดฉากโดยอ้างคำสอนทางพุทธศาสนาผู้มีภูมิรู้ต่างๆมักจะใช้คำสอนทางศาสนาเนี่ยมาพูดมาคุยเอาครับดูอันนี้เขาบอกว่าท่านพุทธทาสภิกขุครับถ้าท่านผู้ชมศึกษางานของท่านพุทธทาสอ่านงานของท่านพุทธทาสจะรู้ว่าท่านพุทธทาสเนี่ยจะมีงานเขียนที่เยอะมากอย่างเล่มนี้เห็นไหมครับโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักเราปิดฉากที่คำสอนพุทธศาสนาก็ยกมาสิมีอะไรบ้างใช่ไหมครับพระดังๆที่ไว้พูดไว้ติดหูแล้วอย่างเช่นท่านพุทธทาสเคยเขียนไว้คำว่าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ใช้คำนี้ได้พอจะปิดฉากการสอนนี้ถ้าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ท่านพุทธทาสบอกไว้ครับเป็นสุภาษิตเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นคำพูดทางพระพุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะผู้ชมที่จะมาใช้ได้ต้องศึกษาก่อนครับต้องศึกษาทางพุทธศาสนาศึกษาข้อความเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นในฮิโตประเทศในหนังสือของท่านพุทธทาสในหนังสือของท่านปัญญาหรือหนังสือของท่านพระพยอมววัชระเมธีคือเป็นพระที่ออกมาแสดงธรรมแล้วก็เป็นที่ติดหูประชาชนนี่ครับเอาคำพูดเหล่านี้มาปิดท้ายแล้วการพูดของเราเนี่ยจะดูนุ่มนวลแล้วก็เหมือนท่านผู้ชมดูภาพยนตร์ต่างประเทศออกมาจากโรงภาพยนตร์แล้วท่านผู้ชมยังรู้สึกว่าเราได้กำไรเพราะเราได้มาคิดต่อเพราะเราเอาสุภาษิตคำพังเพยคำสอนทางศาสนามาจบเนี่ยผู้ฟังจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับอิ่มอกอิ่มใจไปการฟังนั้นก็จะเกิดความสนุกความสุขไปด้วยนะครับอันสุดท้ายครับปิดฉากโดยเร่งเร้าให้ถึงจุดสุดยอดปิดฉากโดยเร่งเร้าให้ถึงจุดสุดยอดหมายความว่าไงครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราหมดแล้วเราจบแล้วเราต้องเร่งให้เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดอะไรก็ตามขึ้นมาทันทีขึ้นมาจะจบแล้วต้องให้เกิดขึ้นมาให้ได้คือเร่งเราคือถ้าสมมติจะปลุกระดมคนเนี่ยก็ต้องเร่งสุมจนไฟระเบิดนะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะเห็นว่าในไม่ว่าจะเป็นการประท้วงที่ไหนก็ตามในโลกนี้ก็จะปลุกเร้าปลุกเร้าปลุกเร้าเมื่อม็อบนั้นจุดติดแล้วคราวนี้หรอ
เราก็จุดจนเราสามารถเคลื่อนพลเรือนหมื่นเรือนแสนไปทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับอย่างนี้ลักษณะของการปลุกเรานะครับเป็นคำพูดที่ปลุกเราจะยกของริงคอนมาอีกก็เดี๋ยวจะปลุกเรามากเกินไปนะครับอันนี้หมดละวิธีการปิดเรื่องพูดแค่นี้สั้นๆครับมีอยู่ด้วยกัน7ข้ออันนี้เราก็จะมาทบทวนถึงเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเราจะได้นำเนื้อหาสาระทั้ง5สัปดาห์นี้ตั้งแต่การเปิดเรื่องปิดเรื่องคำพูดเป็นอย่างไรการเตรียมการพูดเป็นยังไงการวิเคราะห์ผู้ฟังเป็นยังไงเอาไปบวกใช้กับการปฏิบัติในสัปดาห์ที่6 7 8อีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งว่าจะมาพูดกันต่อไปคราวนี้เรามาพูดกันเลยองค์ประกอบของการพูดย้อนเลยครับย้อนไปทั้งทีแล้วองค์ประกอบการพูดมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับมีกี่อย่างครับท่านผู้ชมจำได้ไหมเอาลองดูทีละอย่างครับอันแรกครับองค์ประกอบของการพูดผู้พูดสำคัญไหมครับท่านผู้ฟังผู้พูดเนี่ยวันนี้ใครเป็นผู้พูดครับอาจารย์เป็นผู้พูดเราก็มาพูดผู้พูดต้องมีความรู้เรื่องที่พูดนั้นเป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับผู้พูดต้องมีความรู้เรื่องที่พูดนั้นเป็นอย่างดีเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดีเตรียมตอบข้อซักถามให้เป็นอย่างดีอย่างวันเนี้ยอาจารย์อยู่ในห้องส่งนี้ไม่มีใครถามก็นั่งฟังกันเฉยๆถ้ามีผู้พูดก็ต้องตอบข้อซักถามให้ได้มีปฏิกิริยามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนกัน6 7 8ว่าเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังเนี่ยเราจะมองตรงไหนยืนตรงไหนทำอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดความสนใจเท่าเทียมกันนะครับผู้พูดก็ต้องมีอันที่2คือผู้ฟังผู้ฟังคือใครครับวันนี้ก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ฟังผู้ฟังก็มีหน้าที่ฟังแล้วเกิดจินตภาพจินตนาการตามไปจินตภาพจินตนาการยังไงครับตัวอย่างหนังสือภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่1เลยเปิดมาหน้าแรกตออาตาใช่ไหมครับพอตออาตาแล้วข้างขวามีครับมีรูปตาอยู่ทำไมครับเพราะว่านักเด็กประถม1เนี่ยยังไม่มีจินตภาพจินตนาการพอตออาตาก็มองอ๋อรูปลูกตานี่เป็นอย่างนี้ก็จะได้รู้แต่ผู้ฟังของเราเนี่ยโตแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้งั้นแต่ก็จะเกิดจินตภาพจินตนาการตามกับผู้พูดไปคือผู้พูดสามารถดึงเขาเดินตามเราไปเป็นขั้นเป็นตอนได้นะครับผู้พูดผู้ฟังเดี๋ยวนะครับสักครู่สารนะครับสารคือเรื่องที่เรานำมาพูดให้ผู้ฟังได้ฟังสารที่เรานำมาพูดให้ผู้ฟังได้ฟังเนี่ยต้องดูด้วยครับต้องดูด้วยครับว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นกลุ่มไหนมีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับการที่จะเอาสารพูดเอายกตัวอย่างเช่นคุณจะนำเรื่องการเมืองในปัจจุบันไปพูดให้กับนักศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่สนใจแต่ถ้าไประดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยพวกนี้เราสามารถนำไปพูดได้เพราะนั้นสารต้องเหมาะสมกับผู้ฟังชัดเจนและผู้ฟังก็มีความเข้าใจสื่อครับอย่างวันนี้วิวัฒนาการมากไปอาจารย์อัดเทปไว้วันนี้อีก2ปี3ปีข้างหน้าม้วนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับนี่คือสื่ออย่างวันนี้สื่อที่ส่งไปถึงท่านผู้ชมก็คือเครื่องรับโทรทัศน์ที่บ้านท่านนะครับบางคนอาจจะดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็ www.dltv.ts.org ท่านก็เปิดดูนั่นคือสื่อที่นำภาพของผมเนี่ยของอาจารย์เนี่ยไปสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเราสามารถรับสื่อแล้วสื่อนั้นจะต้องเหมาะสมอย่างรายการโทรทัศน์ทางไกลทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยเหมาะสมมากเพราะอะไรครับเด็กไม่ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ในป่าอยู่ในเขาก็สามารถมีจานของไทยคมแล้วก็สามารถดูได้นี่คือสื่อที่ส่งไปถึงผู้ฟังและรายการนี้ก็จะส่งไปทั่วประเทศทั่วโลกอย่างนี้เป็นสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็สื่อที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดข้อต่อมาคือปฏิกิริยาจากผู้ฟัง
เมื่อปฏิกิริยาผู้ฟังที่ผมอาจารย์พูดไปครั้งแรกๆก็มีอีเมลแอดเดรสส่งมามีจดหมายส่งมาแต่ไม่มีโทรศัพท์เพราะไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้มีอีเมลแอดเดรสส่งมาว่าจะถามข้อถามนู่นถามนี่ทำอย่างไรถึงจะพูดเก่งทำนี่คือปฏิกิริยาต่อผู้ฟังทางหนึ่งครับทางที่สองนั่งอยู่กันเนี้ยผู้ฟังอยู่ด้านหน้านี่ถามว่าใช่ไหมผู้ฟังทำไงยักหน้านี่คือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังมีปฏิกิริยาตอบโต้มีปฏิกิริยาตอบสนองรู้ว่าเราฟังเราทำอะไรอยู่นะครับนี่คือองค์ประกอบของการพูดอันสุดท้ายสุดก็คือสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนไปอากาศหนาวไปห้องแคบไปห้องกว้างไปมีส่วนทั้งหมดนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยทำให้การพูดนะประสบความสำเร็จมากน้อยนั่นอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันคราวนี้ต่อไปครับเรามาดูถึงหลักการพูดอย่างเป็นทางการทบทวนนะครับทบทวนอันแรกคือวิเคราะห์ก่อนครับวิเคราะห์เตรียมเนื้อหาเตรียมด้านภาษาเตรียมตัวผู้พูดแล้วครับการเตรียมการพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์เรามาดูอันแรกกันก่อนครับขั้นวิเคราะห์หลักการพูดอย่างเป็นทางการเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์อะไรมั้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรมั่งแล้วไปดูกันวิเคราะห์อะไรมั่ง1ครับวัยครับการวิเคราะห์ผู้ฟังอันแรกคือวัยเป็นยังไงครับวัยเด็กวัยเด็กเนี่ยความสนใจกับผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างว่าเอาเรื่องการเมืองเนี่ยไปเล่าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาฟังเนี่ยนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจแน่นอนแต่ถ้าไปชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาก็จะเข้าใจอันนี้เราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเราพูดให้ใครฟังอันนี้วัยรุ่นชอบอะไรถามย้อนไปวัยเด็กชอบอะไรของเล่นเครื่องเล่นขนมผมยังจำได้สมัยเรียนประถมถ้าอาจารย์คนไหนเข้ามาในห้องแล้วแจกลูกอมเราอยากเรียนวิชานั้นเหมือนกันครับถ้าเราไปพูดกับเด็กเราก็ต้องเอาสิ่งล่อใจเด็กเข้าไปเอาการ์ตูนเอาภาพสวยๆสีสันสดใสเข้าไปพอคนนี้วัยรุ่นชอบอะไรความท้าทายความตื่นเต้นความแปลกใหม่เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่ iPod อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหม่ๆวัยรุ่นชอบเป็นชีวิตจิตใจหนังสือดาราภาพยนตร์หนังสือเกี่ยวกับการแอบไปแอบดูแอบถ่ายดาราคนนู้นทำไม่นี่ดาราคนนี้ทำเนี่ยพวกนี้วัยรุ่นชอบเพราะนั้นถ้าคุณจะไปพูดกับวัยรุ่นคุณต้องศึกษาก่อนดูพวกนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับดูพวกนี้ไปด้วยเพื่ออะไรครับเราจะได้ทันเขาจะได้ทันวัยรุ่นเขาทันวัยรุ่นแล้วเราจะพูดกับวัยรุ่นรู้เรื่องนี่เป็นประเด็นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพอทันวัยรุ่นสมมติเรามีโน้ตบุ๊กอยู่สักเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมก็ให้นักศึกษาซื้อให้พานักศึกษาไปบอกอาจารย์จะใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ทำแบบนี้1 2 3คุณไปช่วยไปดูให้หน่อยนี่วัยรุ่นเขาชอบเราก็ใช้ส่วนนี้เขาแล้วเราก็วิเคราะห์ผู้ฟังได้ว่าถ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เอาเรื่องที่วัยรุ่นนั้นใส่เข้าไปนะครับต่อไปคือวัยกลางคนก็รุ่นอาจารย์แล้วรุ่นอาจารย์และวัยกลางคนชอบอะไรครับวัยกลางคนชอบอะไรคราวนี้เขาจะคิดเรื่องทำมาหากินเรื่องรายได้เรื่องการดำรงชีวิตพวกนี้ถ้าไปพูดเรื่องสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวความสนใจน้อยลงแล้วนะครับสนใจความชีวิตมั่นคงการเพิ่มรายได้อะไรอย่างนี้นะครับวัยชราสนใจอะไรครับพอถามนักศึกษานักศึกษาชอบตอบเป็นคำเดียววัยชราจะวัดไม่ใช่นะครับวัยชราไม่ได้สนใจวัดแต่ท่านเข้าไปวัดเนี่ยเพื่อผ่อนคลายนะครับบางทีท่านก็ทำบุญเข้าไปทำบุญเพื่อผ่อนคลายเพื่อเข้าไปพูดไปคุยกับพระเพราะส่วนใหญ่พระเจ้าวาดนี่ก็จะรุ่นราวคราวเดียวกันวัยชราก็จะสนใจยังมีคำพูดครับที่เขาพูดไม่ทราบว่าในเทปนั้นพูดไปยังจำไม่ได้อันนี้ชอบของขมชมเด็กสวยชั่วแสสนาบ้าของเก่าเล่าความหลังเข้าสู่วัยนี้ครับชอบของขมชมเด็กสวยช่วยศาสนาบ้าของเก่าเล่าคำหลังวัยนี้เนี่ยเราต้องเอาใจเป็นพิเศษ
และก็ต้องให้ท่านได้แสดงความเห็นมากเพราะวัยนี้ชอบและจะเล่านะครับขอถามคำถามหนึ่งคุณไปบ้านเพื่อนมีคุณตาคุณปู่อยู่ลองเข้าไปคุยเดี๋ยวโอ้โหเข้าไปคุยเข้าไปถามเข้าไปแสดงเข้าไปพูดคุยเข้าไปแสดงความเห็นเรื่องอะไรแล้วให้ท่านพูดกับเราบ้างโอ้โหชอบวัยนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ได้อย่างนี้พอวิเคราะห์ได้แล้วเราถึงจะพูดกับกลุ่มคนวัยนี้รู้เรื่องนะครับอันนี้เพศมี2เพศอาจารย์ยกแค่2เพศครับคือเพศชายกับเพศหญิงนะครับมีเพศชายกับเพศหญิงเรามาดูเพศชายก่อนเพศชายเนี่ยสนใจอะไรครับเพศชายสนใจอะไรครับลองนึกลองช่วยกันนึกก่อนเพศชายสนใจอะไรเครื่องยนต์กลไกสนใจไหมครับโทรศัพท์มือถือสนใจไหมครับเครื่องคอมพิวเตอร์สนใจไหมครับช่างสนใจไหมครับผัดผลสนใจไหมครับนี่ครับเรื่องเหล่านี้ผู้ชายสนใจคราวนี้มาดูอีกอันถ้าผู้หญิงล่ะผู้หญิงสนใจอะไรของสวยของงามใช่ไหมครับของสวยของงามอาหารการกินอะไรเนี่ยคือความสนใจนี่มันต่างกันเพราะต่างกันแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งว่าผู้ฟังที่ฟังกับเราเนี่ยกลุ่มไหนมากกว่ากันมีผู้หญิง50ผู้ชาย2คนคุยแต่เรื่องผู้ชายแล้วท่านผู้พูดเนี่ยจะจูงใจผู้ฟังได้ไหมไม่มีทางได้ครับมีผู้หญิง50มีผู้ชาย2คนเก็บผู้ชายไว้ในหิ้งก่อนเก็บใส่พานวางไว้บนหิ้งก่อนคุยกับผู้หญิงให้เยอะๆนะครับเรื่องที่ผู้หญิงสนใจเอามาคุยเยอะมาคุยเยอะเราจะจูงใจผู้ฟังแต่อย่าลืม2คนที่อยู่บนหิ้งต้องไปแยบไปหาเขาหน่อยไปถามเขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าผิดกันครับผู้ชาย50ผู้หญิง2คราวนี้เราก็คุยเรื่องผู้ชายเยอะๆหน่อยผู้หญิงก็ไปแตะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเขายังมีคุณค่าอยู่ในห้องนั้นมีตัวตนอยู่ในห้องนั้นนะครับเพศหญิงเพศชายจบไปศาสนานี่ประเด็นนี้เรื่องนี้ไม่ควรพูดนะครับไม่ควรพูดถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าท่านผู้พูดเนี่ยได้รับเชิญให้ไปพูดเราต้องดูด้วยว่าผู้ฟังของเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรนะครับนับถือศาสนาอะไรแล้วเราก็จะได้พูดในหลักศาสนานั้นได้ถูกต้องเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือเป็นนิกายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะได้พูดได้ถูกต้องต่อไปก็คืออาชีพและชุมชนทำงานอะไรคนที่เราไปพูดเนี่ยทำงานอะไรมีความสนใจอะไรชุมชนอยู่อย่างไรนะครับพูดกันคร่าวๆเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับระดับการศึกษาแค่ไหนแค่ระดับมัธยมหรือว่าระดับอุดมศึกษาหรือว่าเป็นระดับโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยครับเราก็ต้องรู้ระดับการศึกษาของเขาก่อนเพื่อเราจะได้พูดได้ถูกต้องเหมาะสมใช้คำพูดได้เหมาะสมสถานที่และเวลาเช้าหรือบ่ายไกลหรือใกล้ทำไมครับไกลหรือใกล้เกี่ยวอะไรกันอยู่ไกลจากบ้านเรานะเราก็ต้องไปถึงคือผู้พูดเนี่ยต้องไปถึงก่อนเวลานี่อย่างต่ำๆเนี่ยน้อยๆเลยครับต้อง20นาทีในความคิดผมนะบางสูตรเขาบอก30นาทีชั่วโมงหนึ่งอย่างผมค่อยต่ำสุดเลย20นาที1ไปถึงพักผ่อนนั่งก่อนพักผ่อนเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจพื้นที่ก่อนว่าจะพูดกับใครมียังไงมั่งก็คืออยู่ในวิเคราะห์ผู้ฟังเองนะครับฐานะทางสังคมของผู้ฟังเป็นฐานะไหนเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพลเรือนเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ให้หมดนะครับตรงนี้อ้าวแล้วครับหมดแล้วคราวนี้มีอีกอันหนึ่งครับที่ข้ามไปเมื่อสักครู่นี้ในหลักการพูดอย่างเป็นทางการเมื่อกี้เราพูดถึงขั้นวิเคราะห์แล้วเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปหมดแล้วครับวิเคราะห์ผู้ฟังไปแล้วคราวนี้มาเตรียมเนื้อหาเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าผู้ฟังเป็นยังไงคราวนี้มาเตรียมเนื้อหาเนื้อหาต้องเป็นอย่างไรครับเนื้อหาต้องเหมาะสมกับผู้ฟังนั้นๆการพูดอย่างเป็นทางการเนื้อหาต้องเหมาะสมเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเตรียมเอกสารเตรียมสื่อออกมาให้พร้อมที่จะบรรยายที่จะพูดในครั้งนั้นๆนะครับที่จะพูดในครั้งนั้นๆภาษาเนี่ยคือถ้าเราพูดกับกลุ่มคนเมื่อสักครู่เราวิเคราะห์ผู้ฟังไปแล้วเอาเราพูดกับเด็กครับเราพูดกับเด็กเราจึงต้องใช้ภาษาไงคะลูกสมมุตินะครับลูกเป็นอย่างนี้นะคะหนูเป็นอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ได้ไหมครับกับเด็กได้แต่ถ้าคุณพูดกับเด็กมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะจ๊ะหนูคือคำพูดมันไม่เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับมันไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนภาษา
ให้มันทันกับคนทันกับกลุ่มคนนั้นๆ นะครับพูดกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องเตรียมภาษาที่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยรู้เรื่องยิ่งศัพท์เทคนิคศัพท์เทคนิคนี่สำคัญเขาอยู่โรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมีเครื่องมือตัวนี้เรารู้ศัพท์เทคนิคกับเขานิดนึงโอ้โหท่านจะได้ใจมากไปโรงงานเย็บผ้ารู้จักจักพันลิมนี่จักถักรังดุมเขาก็จะรู้สึกโอ้ผู้พูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขารู้เรื่องของเขาเพราะผู้พูดเตรียมแล้วจะเตรียมภาษาได้ถูกต้องเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับการเตรียมตัวผู้พูดการเตรียมตัวผู้พูดผู้พูดนี่ต้องเตรียมตัวอะไรมั่งครับผู้พูดเตรียมตัวอะไรมั่งสุขภาพสำคัญไหมผู้พูดเตรียมสุขภาพสำคัญไหมครับสำคัญป่วยไข้ก็พูดไม่ได้ครับไม่สบายเจ็บคอก็พูดไม่ได้ใช่ครับเจ็บคอพูดไม่ได้ก็ต้องรักษาสุขภาพเตรียมตัวพูดรักษาสุขภาพเสร็จพอสุขภาพดีคราวนี้มาดูร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมนะเสื้อผ้าเป็นยังครับเหมาะสมกับกาลเทศะไหมจะไปพูดในงานแต่งงานใส่ชุดสีอะไรดีชุดสีอะไรดีสีที่สดใสใช่ไหมครับถ้าไปในงานถ้าไปในงานที่ไม่ได้เป็นวิชาการนักก็สามารถจะแต่งตัวให้มันสบายขึ้นนิดหนึ่งถ้าเป็นวิชาการมีผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมนะครับเสื้อผ้าให้มันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับสถานที่เหตุการณ์หรือสิ่งสถานที่ที่เราจะไปพูดนะครับให้เข้าเตรียมตัวเสื้อผ้าเสร็จแล้วข้อมูลผู้พูดต้องเตรียมข้อมูลว่าผู้ฟังเนี่ยอยู่ระดับไหนเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ระดับไหนเป็นใครทำอะไรยังไงเพื่อจะได้เตรียมเพื่อจะได้ใส่จบให้หัวเราะอย่างเงี้ยจบให้หัวเราะจบเรื่องมากระตุ้นเราคือพวกนี้เป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยชอบอะไรให้อย่างนั้นเขาก็จะได้พอเขาได้อย่างที่เขาชอบเขาก็จะกลับมาชอบเราใช่ไหมครับต่อไปอีกอันนึงก็คือเตรียมการเตรียมพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์โรงเรียนเป็นยังไงต้องเตรียมให้เหมาะสมเตรียมให้พร้อมเพื่อจะได้พูดได้ตรงตามประเด็นตรงตามประเด็นที่เราเตรียมไว้นะครับเหมาะสมสถานการณ์ช่วงนี้เป็นหน้าฝนพูดยังไงหน้าฝนเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับนะครับทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้เราป่วยไข้อย่างนี้จะไปไหนพกร่มได้ไหมหน้าหนาวทำสวมเสื้อยังไงอาบน้ำยังไงนี่ครับคือเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับแล้วถ้าการพูดอย่างไม่เป็นทางการล่ะครับเมื่อสักครู่นี้พูดเป็นทางการครับถ้าพูดอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยข้อแรกเลยนะครับผู้พูดต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพูดพูดต้องมีจุดมุ่งหมายในชัดเจนครับวันนี้จะมาปลุกระดมและจุดมุ่งหมายของการพูดวันนี้จะมาปลุกระดมและต้องเตรียมคำพูดที่เข้มข้นมีเนื้อหาสาระแล้วก็จูงใจผู้ฟังไปได้วันนี้ไม่พูดอย่างเงี้ยวันนี้มาสอนหนังสือมาสอนหนังสือต้องเตรียมอะไรครับสื่อมีไหมสื่อเหมาะสมกับที่เราไปสอนไหมไม่ใช่เดินถือทำได้ไปอันเดียวไปถึงห้องเป็น talk and chalk คือเขียนกระดานโอ้ยตายเลยทำได้ไปทำอะไรครับไม่นั่งเคาะให้จังหวะได้ไม่ได้ต้องให้เหมาะสมจุดมุ่งหมายชัดเจนนะครับพอจุดหมายชัดเจนมีสื่อเหมาะสมมีอุปกรณ์เหมาะสมใช้ได้ถ้ามันไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องใช้วิธีดึกดำบรรพ์ครับเขียนแล้วก็บอกไปต่อไปคือต้องคำนึงถึงกริยามารยาทในการสื่อสารต้องคำนึงถึงกิริยามารยาทในการสื่อสารคำนึงถึงอย่างไรครับถ้านั่งถ้ายืนถ้าเดินสำคัญมากเวลานั่งเนี่ยเวลาผู้พูดนั่งเนี่ยต้องนั่งให้ดูสง่ามีสง่าแล้วก็ให้เป็นที่เชื่อมั่นอย่าเด็ดขาดครับถ้านั่งพูดแล้วนั่งไฟห้างขึ้นมาโอ้โหพาดนี้ไม่ดีแน่นอน
นะครับต้องนั่งให้เรียบร้อยวิธีการนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวในสัปดาห์6 7 8เนี่ยจะมาพูดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะนั่งอย่างไรจะยืนอย่างไรจะเดินอย่างไรจะเอามือไว้ที่ไหนดีเวลาพูดเอาไพ่หลังดีไหมล้วงกระเป๋าดีไหมหรือว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีใน6 7 8เราจะมาพูดกันอย่างละเอียดไม่เข้าใจส่งเมลมาถามนะครับถ้าส่งเมลมาถามตอบไม่ทันมาที่มหาวิทยาลัยเลยครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตรงนางเลิ้งเนี่ยครับข้างทำเนียบรัฐบาลมาได้เลยถามหาอาจารย์อำนาจรู้จักหมดนะครับคำนึงถึงกิริยามารยาทในการสื่อสารกิริยามารยาทต้องสุภาพนะนอกจากแต่งกายดีวางตัวดีต้องสุภาพกับผู้ฟังอย่าใช้คำพูดขออนุญาตมึงมาพาวยไม่ได้เด็ดขาดท่านผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเนี่ยใส่สูทผูกไทยอย่างดีท่านทราบไหมว่าเขาเป็นคนดีมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยงามใส่เสื้ออะไรตามแฟชั่นท่านทราบไหมว่าเขานิสัยดีไม่มีทางทราบได้แต่ทราบแน่ๆคือทำไมครับบุคลิกภาพดีนี่แหละครับคือมารยาทกิริยามารยาทในการแสดงเห็นมารยาทดีเขาก็เชื่อไปครึ่งหนึ่งแล้วเชื่อไปครึ่งกว่าครึ่งแล้วว่าคุณเนี่ยโอเคแล้วคุณจะเป็นนักพูดที่ดีคุณจะมีเนื้อหาสาระมาให้เราได้นะครับต่อไปครับภาษาที่พูดต้องมีความชัดเจนชัดเจนในตัวเลยชัดเจนว่าอย่าพูดอ้อมค้อมอย่าพูดให้วกวนอย่าพูดให้เกิดความรู้สึกว่าต้องไปคิดมากนะครับเวลาพูดจะไม่เป็นทางการพูดให้ชัดเจนไปเลยให้ชัดเจนเลยหนึ่งสองสามว่าไปเลยนะครับไม่ต้องมีอารัมภบทไม่ต้องมีอะไรให้มากมายแต่ต้องยกตัวอย่างแล้วก็มีสรุปประเด็นสำคัญสำคัญเอาไว้เพื่อความชัดเจนนะครับต้องรู้จักกาลเทศะในการพูดสำคัญมากต้องรู้จักกาลเทศะในการพูดกาลเทศะนะครับกาลเทศะเป็นไงครับก็คือพูดกับใครพูดกับผู้สูงอายุกว่าพูดกับเด็กพูดกับเพื่อนพูดกับผู้ร่วมงานหรือพูดกับคนที่เพิ่งรู้จักพวกนี้เป็นการพูดแบบเป็นทางการแล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงต้องดูกาลเทศะด้วยคุยกับหัวหน้าหัวหน้ายืนเอามือกอดอกคุยกับหัวหน้ากอดอกนี่มันแสดงถึงว่าตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์แล้วพูดไปฉันไม่ฟังฉันไม่เชื่อฉันไม่ทำจะเป็นอย่างนั้นพูดกับหัวหน้าไม่บอกยังไม่บอกเขาว่าจะยืนยังไงจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวเราจะไปเฉลย6 7 8เพื่อให้ท่านผู้ชมติดตามรายการศิลปะการพูดของผมให้ครบ8สัปดาห์นะครับถ้าจะขอเทปก็มาขอได้ที่มหาวิทยาลัยน่าจะเตรียมเอาไว้ท่านจะสนใจก็เอาไปได้ไม่คิดมูลค่าครับครับอันนี้เราก็มาอีก4ประเภทการพูด4ประเภทอันนี้สุดท้ายท้ายสุดแหละ4ประเภทมีอะไรบ้างครับเอาลองดูที่จอก่อนครับการพูด1การพูดโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรือการพูดฉับพลัน2การพูดโดยการเตรียมการมาล่วงหน้า3การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับและสุดท้าย4การพูดโดยวิธีท่องจำอ้าวครับท่านผู้ชมครับ4ประเภทนี้ท่านผู้ชมว่าอย่างไหนดีที่สุดครับอย่างไหนดีที่สุดครับ1 2 3 4ดูที่จออีกครั้งนึงอ่ะ1 2 3 4ท่านผู้ชมว่าอย่างไหนดีที่สุดครับการพูดโดยท่องจำการพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับการพูดโดยอ่านมาล่วงโดยการเตรียมการมาล่วงหน้าการพูดโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรือการพูดฉับพลันครับเฉลยก่อนเลยและเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอันเฉลยก็คือการพูดโดยการเตรียมตัวมาล่วงหน้าเป็นวิธีพูดที่ดีที่สุดและพูดที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีนี้ครับทำไมครับการพูดโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรือพูดฉับพลันไม่ดีตรงไหนข้อไม่ดีก็คือว่าถ้าท่านเป็นนักพูดที่มือใหม่หัดขับยากมากครับจำที่ผมพูดได้ว่าสามเหลี่ยมนำเรื่องเนื้อเรื่องสรุปต้องมีตรงนี้ก่อนนะครับและถ้าพูดรู้ตัวไม่รู้ตัวล่วงหน้าเนี่ยพูดฉับพลันเนี่ยถ้าท่านพูดยาวยืดเสร็จครับเหมือนท่านวนอยู่ในวนข้อมูลจะวนอยู่จะไม่มีเอกภาพคือมีเอกภาพจริงแต่จะวนข้อมูลจะวกวนอยู่อย่างนั้นครับมันไม่ไปไหนสักทีนั่นคือการพูดไม่รู้ตัวล่วงหน้าแต่ที่ถ้านักพูดที่เก่งที่ชำนาญเข
าสามารถจะพูดเรื่องแบบนี้แล้วทำให้จูงใจผู้ฟังไปได้นะครับอันที่สองที่บอกว่าเตรียมตัวมาล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์มาพูดเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอย่างนี้ครับอาจารย์จะมีอย่างนี้ตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเลยอาจารย์ก็จะมีสคริปต์มาครับอาจารย์ไม่ได้อ่านหมดนะครับอาจารย์ไม่ได้อ่านหมดอาจารย์อ่านแต่หัวข้ออาจารย์อ่านหัวข้อแล้วอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยๆคุณไม่เข้าใจตรงไหนก็พูดไปมีการบรรยายเสริมอะไรไปเรื่อยๆนะครับอันต่อไปอันที่สามการพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับครับอาศัยอ่านจากต้นฉบับคือหยิบมาเลยมาอ่านเลยอ่านนี้เลยหยิบมาเลยผู้ชมเจอที่ไหนแบบนี้ใช่ครับเวลากล่าวรายงานท่านประธานนะครับนะลักษณะการพูดนี้ไม่เป็นธรรมชาติแต่เนื้อหาสาระครบถ้วนนะครับอันสุดท้ายครับคือการพูดโดยท่องจำอันนี้เนื้อหาครบถ้วนแต่ไม่เป็นธรรมชาติเราก็เลือกเอาว่าพูด4แบบเราใช่ไงแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมต้องฝึกฝนการพูดบ่อยๆประจำจะทำให้ท่านพูดได้แล้วในอีก6 7 8สัปดาห์ที่6 7 8เราก็จะมาเตรียมตัวมาพัฒนาบุคลิกภาพกันว่าเราจะเป็นยังไงเพราะในปีหน้าเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยโดยกลุ่มวิชาภาษาไทยผมเนี่ยทำโครงการไว้แล้วเราจะอบรมการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะครับหลักสูตรฟรีย้ำครับฟรีแต่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเองคือค่าที่พักค่าอาหารแค่นั้นเองเราซื้ออุปกรณ์อะไรเนี่ยเราให้ฟรีหมดเราก็จะเปิดหลักสูตรปีละ2ครั้งท่านผู้ชมสนใจจำไว้จำเวอร์ไว้เว็บของมหาวิทยาลัยไว้แล้วก็ลองเข้ามาดูในปีหน้าครับตอนนี้โครงการเสนอไปแล้วเราก็จะทำอบรมให้กับตอนแรกเลยคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใครสนใจเราจะส่งไปคุณสนใจมาครั้งละ20คน25คนแค่นั้นเราไม่เอามากเราเน้นคุณภาพเราก็จะมาพูดถึงการพูดเป็นยังไงการพัฒนาบุคลิกภาพไงให้คุณเนี่ยสามารถสื่อได้กับคนในหมู่บ้านคนในท้องถิ่นได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาการสื่อสารเนี่ยมีปัญหามากเดี๋ยวลองติดตามนะครับใน www ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในคณะศิลปศาสตร์เข้าไปในคณะศิลปศาสตร์นะครับก็จะมีข่าวบอกอยู่เรื่อยๆในปีหน้าก็คือปี2552เป็นต้นไปเราก็จะจัดโครงการนี้นะครับส่วนในสัปดาห์หน้าอย่าพลาดครับท่านผู้ชมที่ดูชมรายการมาแล้วตลอด5สัปดาห์อย่าพลาดสัปดาห์หน้า6 7 8เราจะนำมาพัฒนาบุคลิกภาพท่านให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกมาขึ้นนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ